แสดงชุดกิ่งการาบและขบวนแห่ปลอยสั่งลองหนึ่งในประเพณีที่สะท้อนถึงแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะโดยปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดแม่ห้องสอนภาคเอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมเตรียมจัดงานประเพณีปล่อยสังลองประจำปี2562ตั้งแต่วันที่28ถึง31มีนาคมนี้ที่วัดผาเหนืออำเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศนนายวิวระ โรดพจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าประเพณีปอย ปอนสั่งลองที่จังหวัดแม่ห้องสอนจัดขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวไทยใหญ่ช่วยอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและมีศิลธรรมผ่านการบำเพชาสามนเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ห้องสอนรวมถึงยกระดับประเพณีของท้องถิ่นไปสู่ประเพณีระดับจังหวัดและระดับนานาชาติเพื่อต่อย,ยอดมิติวัฒนธรรมในการสไร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิน่นรวมถึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ชนได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเกิดตนเองควบคู่สารต่อวัฒนธรรมทางาศาสนาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประเพณีปอยสั่งลองที่จัดขึ้นแห่งเดียวในประเทศไทยย้ำอีกครั้งนะคะว่างานประเพณีปอยสั่งลองจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง31มีนาคมนี้ที่วัดผา บ่องเหนือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะถ้าคุณผู้ชมว่างนะคะก็ไปเที่ยวชมกันได้คนะ